กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ Channel Thanks Com แล้วก็ร้าน Comic Store ครับผม Ice Thanks Comics วันนี้หยิบพัดลมมาให้ดูกัน1ตัวเป็นพัดลมรุ่นใหม่จากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Thermal Take Thermal Take จะทำพัดลมเคสชุด Water Cooling Heat Sink Power Supply RAMแต่ถ้าเกิดเอาเด่นๆณปัจจุบันเลยเนี่ยในช่วง 1-2 ปีให้หลังมานี้นะครับ Thermal Take จะโดดเด่นมากๆในเรื่องของ Power Supply ชุดน้ำได้เห็นบ้าง Heat Sink ได้เห็นบ้างพัดลมออกมาเรื่อยๆถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับวันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พลิกวงการพัดลมค่อนข้างมากสมควรนะครับมากพอสมควรด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะติดตั้งพัดลมเนี่ยเวลาแบบติดเรียงกัน3ตัว4ตัว5ตัวเนี่ยมันจะต้องขันน็อตเยอะถูกไหมครับและการเชื่อมต่อพัดลมแต่ละตัวจะต้องมี1สายนะครับสาย1เส้น1ชุดหรือ2เส้น1ชุดต่อพัดลม1ตัวแต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะมีการเชื่อมต่อที่ง่ายกว่านั้นพอสายมันน้อยลงการเก็บสายหลังเครื่องหรือว่าการคอนเน็กต์ต่างๆมันจะทำได้ง่ายขึ้นแล้ว TT ก็ทำตัวนี้ออกมาครับนี่คือThermal Take Swarm Fan EX 12 RGB ที่อยู่ในมือผมนี้เป็นสีขาวนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สี2ไซส์2สีก็คือสีดำกับสีขาว2ไซส์ก็คือ12เซนกับ14เซน12คือ120 14ก็คือ140มิลลิเมตรอ่ะมาดูกันในกล่องนะครับยกออกมาบึ้มในแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับกับราคาทั้งหมด 4,390 บาทในช่วงเปิดตัวตอนนี้และก็น่าจะยืนราคานี้ไปอีกพักใหญ่เลยอ่ะสิ่งที่ผมหยิบมาก่อนก็คือชุดแรกเป็นใบพัดใบพัดอะไรเดี๋ยวว่ากันและถัดมาเป็นชุดพัดลมของเขานะครับอีก3ตัวแล้วก็ในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมต่อสายน็อตต่างๆอ่ะดูกันที่ตัวหลักครับคือตัวพัดลมก่อนเลยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ผมได้มาอย่างที่บอกนะฮะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นสีขาวในตัวอย่างนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ไงแม่งดูดเข้าไปเลยนี่ฮะดูที่ตัวแรกก่อนตัวเดียวเดียวๆโดดๆพัดลม12เซนนะครับตำแหน่งหรือว่าจุดที่เปล่งไฟออกมามีอยู่2โซนด้วยกันโซนแรกคือวงแหวนรอบนอกไม่ใช่ถนนนะครับวงแหวนรอบนอกตรงนี้เปล่งไฟออกมาซึ่งจะมีไฟ LED ทั้งหมด14ดวงอยู่ในวงรอบนอกนี้และมี LED อีกทั้งหมด6ดวงอยู่ตรงกลางนี้รวมกันเป็นในพัดลม1ตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด20ดวงและเปล่งแสงเน้นๆโดยเฉพาะวงแหวนรอบนอกเนี่ยที่หน้าเดียวด้านหลังด้านที่เป็นก้านจะมองไม่เห็นวงแหวนรอบนอกแต่จะเห็นแสงที่พุ่งออกจากตรงกลาง6ดวงตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นด้านหน้าคือนอก20ในอีก6นี่นะครับด้วยความที่เป็นสีขาวครับบอดี้ต่างๆโดยรอบก้านเกิร์นต่างๆยางเป็นสีขาวทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสีดำผมอาจจะไม่มีตัวอย่างนะแต่จะพูดให้ฟังก็คือบอดี้เป็นสีดำใบสีขุ่นๆเหมือนกันวงแหวนรอบนอกเป็นสีขุ่นๆเหมือนกันแต่ตัวยางกันกระแทกตัวนี้จะเป็นสีออกเทาเข้มๆแต่ถ้าเป็นสีขาวคือบอดี้ขาวยางขาวขาวหมดเลยเวลาต่อปกติเนี่ย1น็อต1น็อต1ชุด4ตัวใช่มั้ยครับก็ยึดตึงตึงตึงเป็น12ตัวแล้วก็สาย3ตัวแม่งต้องมีสาย3เส้นผมยกสายมาให้ดูเลยแล้วกันด้วยความที่เป็นพัดลมสีขาวนะครับสายที่ให้มาในชุดก็จะเป็นสายสีขาวหุ้มสีขาวเหมือนกันและหัว USB 9พินก็เป็นสีขาวและหัวคอนเน็กต์ตัวนี้ที่เข้ากับพัดลมก็เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าพัดลมสีขาวแม่งขาวหมดเลยถ้าเป็นพัดลมดำอย่างที่บอกบอดี้ดำยางดำสายดำหัวคอนเน็กต์สีดำก็ดีครับมันจะได้ขาวก็ขาวดำก็ดำทีนี้วิธีการเชื่อมต่อครับมันจะมีวิธีการดูอยู่สมมุติเราวางหันหน้าเข้าหาทุกคนกันแล้วกันนะฮะผมวางแนวนี้นะครับเอาตัวแรกก่อนนะไล่จากซ้ายไปขวานะ
ปึ้งดูดปึ้งดูดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้หมุนทางนี้เข้านี่มันผลักแล้วนะครับนี่มันกลายเป็นผลักแล้วต่อให้ดูดเข้าไปมันก็ดูดในตำแหน่งที่พินไม่ชนกันพินคอนแทคก็คือตัวนี้เอาไว้คอนเน็กตัวต่อตัวมันจะไม่ชนกันแล้วมันจะกลายเป็นดูดแบบผิดท่ามันจะผลักกันนะเห็นไหมมันจะเข้าไม่ได้เห็นไหมมันดันออกนะเห็นไหมนี่ผมไม่ได้จับนะมันจะดันออกนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะคอนเน็กตัวต่อตัวหรือว่าติดตั้งแบบตัวต่อตัวเนี่ยแล้วผิดพลาดเนี่ยจะไม่มีเพราะมันดันออกจากกันแต่ถ้าเกิดเรากลับทางให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งวิธีดูง่ายๆครับพลิกที่ก้านด้านหลังขึ้นมามันจะต้องเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเช่นแบบนี้ครับเขาติดสติ๊กเกอร์ตรงแกนกลางมาให้เห็นชัดอยู่แล้วเราจะต้องอ่านได้ TT ไม่กลับหัวแต่ถ้าเกิด TT กลับหัวปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะผลักกันเห็นไหมฮะถึงคอนเน็กก็คอนเน็กได้พินไม่โดนเพราะมันจะผลักนี้ออกจากกันมันเป็นแม่เหล็กนี่ต้องทางนี้เท่านั้นตึงได้เลยทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วและเวลาเราเชื่อมต่อหัวล่ะหัวในการคอนเน็กไปที่กล่องไอ้สายชุดเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกันครับถ้าเกิดถูกทางมันจะดูดถ้าเกิดไม่ถูกทางมันจะผลักเหมือนกันอ่ะผมลองถืออย่างนี้นะอันเนี้ยไม่เข้าเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าถึงเข้าก็พินไม่ตรงแล้วถ้าเกิดมันถูกทางล่ะมันดูดเข้าไปหาเลยนี่นะครับมันดูดเข้าไปหาเลยแล้วถามว่าดูดแรงขนาดไหนดูดแรงขนาดไหนอ่ะถ้าเราลากลากได้ถ้าเรายกแบบนี้ขึ้นมาพัดลมจะเริ่มหลุดออกจากกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจับมันขึ้นมาตั้งอย่างนี้เรายกอย่างนี้ขึ้นหมดนะครับขึ้นหมดทั้ง3ตัวถามว่าแรงไหมแรงเพียงพอต่อการที่จะดูดให้พินหน้าคอนแทคมันเข้าไปชนกันได้ขยับอย่างนี้ก็พอขยับได้แต่ไม่ถึงกับหลุดแต่ถ้าเกิดขยับแรงหลุดแน่นอนครับแบบนี้ครับหลุดแน่นอนอ่ะถัดมาครับในกล่องนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแบบชิดกันแบบนี้ทั้งหมด3ตัวเราสามารถใช้สายในการติดตั้ง3ตัวเนี่ยใน1เส้นได้และถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยต่อเรียงยาวมากกว่า3ตัวล่ะทำได้กี่ตัวสำหรับพัดลมนะครับใน1คอนโทรลเลอร์ซึ่งคอนโทรลเลอร์เขาให้มาใน1กล่องเนี่ยสามารถที่จะต่อพัดลมได้ไม่เกิน6ตัวก็คือ1 2 3 4 5 6 1เส้นเข้ากล่องไม่เกิน6ตัวอันนี้เป็นเรื่องของโวลเทจลิมิตที่ไฟเลี้ยงมันอาจจะไม่พอถ้าเราต่อเกิน6ตัวต่อ1กล่องเพราะ USB มันก็มีไฟเลี้ยงที่ค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้มากกว่า6ตัวคุณก็ต้องเพิ่มกล่องนะครับหรือจะเป็น3ตัวต่อ1กล่องก็ได้คุณก็ซื้อ1ชุดเนี่ย 4,300 เนี่ยคุณจะได้3ตัว1กล่อง3ตัว1กล่องก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณใส่ทั้งเครื่องหน้า3ข้าง3เป็น6บน3เป็นเท่าไหร่9ล่างอีก3เป็น12 12บวกหลังอีก1เป็น13 13ตัวใช้กล่องได้ทั้งหมดถ้าอย่างน้อยเลยก็คือ1 2 3แต่ถ้าเกิดอยากแยกโซนหน้า1ข้าง1บน1ล่าง1ล่างก็อาจจะพ่วงท้ายไปด้วยก็จะเป็น1 2 3 4 4กล่องก็แล้วแต่สะดวกนะครับ4กล่องคูณ 4,390 บวกเดียวไปอีกโอ้โห4416โอ้โหเกือบ 20,000 นะเกือบ 20,000 นะก็ประมาณ 20,000 นั่นแหละครับก็พัดลมจะแพงกว่าเครื่องแล้วนะครับตอนนี้อ่ะมาดูกันต่อครับหลักใหญ่ใจความของโซวาแฟนนอกจากความเป็นแม่เหล็กในการคอนเน็กง่ายใช้สายน้อยแล้วมันจะมีอีก1เรื่องที่เราสามารถทำได้คือโดยปกติแล้วพัดลมที่เป็นแบบปกติเลย default เลยเนี่ยนะครับค่าเดิมโรงงานมันเนี่ยจะให้มาในทิศทางที่ว่านี่คือหน้าพัดลมใบจะหมุนอย่างนี้พอใบหมุนอย่างนี้ปุ๊บลมก็จะเข้าหน้าและออกหลังหลังก็คือมีก้านก็จะไปทิศทางนี้ถูกไหมครับปกติเข้าหน้าออกหลังแต่ในชุดที่ผมหยิบมาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกมันจะมีใบพัดที่เขาเรียกว่า reverse fan blade มาให้อีก3ใบก็คือใน1แพ็คเนี่ยถ้าเป็นชุดแพ็ค3เนี่ยก็จะมี
รีเวิร์สแฟนเบสให้มาอีก3ใบเอาไว้ทำอะไรไม่ยากครับเอาไว้สับปรับเปลี่ยนตัวใบพัดลมซึ่งใบพัดลมดึงออกมาได้เลยวิธีการดึงมันอาจจะดึงยากนะครับถ้าเกิดดึงจากด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะหาเหลี่ยมในการดึงออกยากเราก็หันมาทางหลังแล้วก็ดันนี่ผมก็ไม่เคยดันนะพอมันดังก๊อกแบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่าตัวแกนพัดลมเนี่ยแกนมอเตอร์เนี่ยมันหลุดออกจากใบแล้วเห็นไหมถ้าเกิดมองจากเหลี่ยมนี้นะแกนกลางของตัวพัดลมเนี่ยไอ้แกนเหล็กตรงเนี้ยที่มันยัดลงไปในมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวปูดๆมองออกไหมในกล้องพอหัวมันปูดปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นล็อกอยู่ตรงแกนกลางของมอเตอร์เราต้องดันตรงนี้ให้มันหลุดออกมาดังป๊อกพอมันป๊อกปุ๊บแสดงว่าหลุดเอาไปทำอะไรได้บ้างล้างน้ำครับล้างน้ำก็คือคุณเอาสก็อตไบรท์เอาฟองน้ำเอาอะไรล้างขัดจนใสสะอาดได้เลยทั้งสองด้านทั้งหน้าและหลังคุณเอากลับมาใส่ใหม่หรือถ้าเกิดถอดแล้วในกรณีที่ว่าเฮ้ยกูติดตั้งพัดลมเข้าไปแล้วแม่งกูอยากได้เป็นลมแบบรีเวิร์สลมสวนทางก็คือเข้าหลังออกหน้านะครับเข้าหลังออกหน้าคือรีเวิร์สมันจะสวนทางกับความเป็นจริงเนี่ยของพัดลมที่มันปกติชาวบ้านเขาก็คือเราใช้ใบรีเวิร์สพอใส่ใบวิธีใส่ยังไงไม่ยากครับวางกลับลงไปในตำแหน่งเดิมเอาหน้าขึ้นวงแหวนรอบนอกคืออยู่ด้านหน้านะครับแกนกดดังก๊อกเป็นอันเสร็จเท่ากับว่าพัดลมจะหมุนทางนี้พอหมุนทางนี้ปุ๊บมันจะไม่เหมือนใบนี้แล้วเห็นไหมมันจะไม่เหมือนอย่างนี้แล้วนี่ทางซ้ายของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นทิศทางปกติทางขวาคุณผู้ชมจะเป็นทิศทางรีเวิร์สถูกไหมครับมันหมุนทางเดียวเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นรีเวิร์สปุ๊บลมเข้าหลังออกหน้าทีนี้คุณจะไปจัดวางตำแหน่งของพัดลมในเคสคุณยังไงจะเอาด้านหน้าให้เห็นไฟวงแหวนจากในเครื่องแล้วเอาลมดูดเข้ามาโดยใช้ใบรีเวิร์สก็ได้หรือจะดูดเข้าทางนี้ออกทางโน้นไปคุณแล้วแต่เลยแต่ดูให้ดีนะครับดูให้ดีพัดลมผมได้ยินศัพท์ใหม่คำหนึ่งเขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิตไอ้พวกที่เข้ามาปุ๊บออกปั๊บต้องระวังตรงนี้ด้วยลมมันอาจจะไม่โฟลว์เข้ามาในเครื่องในตำแหน่งที่เราต้องการมันอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดดูดเข้าหน้า3แล้วออกข้าง3เลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเข้าปุ๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บออกปั๊บมันอาจจะไม่ช่วยอะไรแต่ได้เรื่องความสวยก็แล้วแต่สะดวกกันไปทีนี้ผมจะดึงให้ดูอีกรอบนึงไม่ใช่ดึงสิดันวิธีนะครับเวลาดันซ้ายขวาพยายามลงนั้นลมน้ำหนักในการถอดนะในการกดอ่ะให้มันใกล้ๆกันมันจะดังแบบนี้ครับนี่นะฮะเนี่ยคือหลุดแล้วหลุดแล้วแล้วเวลามันหลุดแล้วเฮ้ยกูทำความสะอาดแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเรามองเข้าไปเฮ้ยเราอยากจะเติมว่ะเราอยากจะเติมน้ำมันอยากจะเติมออยล์อยากจะเติมซาลาบีเขามีหลอดนี้ไหมครับ1ไซลิงก็อยู่ประมาณที่ 0.5 หน่วยเป็นอะไรอ่ะมิลลิลิตรถามว่าเยอะไหมเยอะหรือถ้าเกิดว่าไอ้หลอดนี้มันหมดแล้วจริงๆเนี่ยใช้เป็นนานๆมันหมดคุณก็หาสามารถหาซาลาบีเหลวอ่อนๆนิ่มๆได้ก็หยอดลงไปหยอดลงไปตามไหนอ่ะเนี่ยครับตรงกลางนี่เลยครับหรือถ้าเกิดไม่อยากหยอดลงตรงกลางคุณมาหยอดที่ใบครับไอ้ตรงหัวเนี่ยติ่งเนี่ยผมหยอดให้ดูก็ได้อ่ะไม่ต้องเยอะเนี่ยแค่นี้พอแล้วแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในกรณีที่ล้างเสร็จแล้วเช็ดแล้วหรือเป่าลมแล้วนะครับให้น้ำมันออกให้หมดก่อนใส่เข้าไปแค่ตรงนี้พอนะครับแล้วก็ใส่กลับโดยวางให้ตรงกลางปุ๊บแล้วก็กดดังจบนี่การถอดและการใส่รวมไปถึงการเติมซาลาบีบอกเลยนะครับว่าเติมซาลาบีไม่ต้องเติมเยอะนิดเดียวเล็กกว่าเม็ดข้าวโพดอีกแค่นี้แม่งลื่นปื๊ดซาลาบีเติมตอนไหนถ้าเกิดมองรู้สึกว่าแห้ง2เฮ้ยเริ่มมีเสียงอ่อนๆเบาๆเราก็สามารถเติมซาลาบีได้อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ผมว่ารายละเอียดของพัดลมตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพรีวิวอันบ็อกซ์ก็น่าจะได้รู้เยอะพอสมควรอ่ะมาดูกันต่อในชุดสายของเขากล่องผมพูดไปแล้วใน1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3นะ1 2 3แล้วก็4 5ในการคอนเนคกับพัดลม1ชุดต่อ1สายในการเชื่อมต่อมาจากชุดพัดลมนะครับต่อให้คุณมี3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวคุณใช้1เส้นได้แล้วก็มาเข้าที่1ช่องได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้หลายๆกล่องมันจะมีบริดจ์คอนเน็กต์บริดจ์คอนเน็กต์ก็คือเอาไว้เชื่อมระหว่างกล่อง1
ไปยังอีกกล่องหนึ่งก็คือสมมติคุณมี1คุณมี2 3 4กล่องคุณจะต้องใช้สายตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Bridge Connect ด้านนึงจะเป็น USB แบบนี้ไมโครเนาะอีกด้านนึงจะเป็นหัวแบบนี้ครับ4พินนะครับวิธีก็คือมันจะมีช่องนี่ครับในการ Connect ฝั่งนี้เสียบเข้านี่บึ้งอีกฝั่งนึงที่เป็นหัวแบบนี้มันก็จะมีหัวตายตัวอยู่แล้วก็คือข้างๆ USB ไมโครนี่แหละข้างๆกันสมมุติว่าอันนี้เป็นกล่อง1กล่องแรกของเราเราใช้ฝั่งนี้เสียบเข้าหัวนี้ไปต่อที่กล่องที่2หัวมีชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราใช้กล่องเดียวล่ะอ่ะหรือ1ต่อ1นะครับ1กล่องจะต้องเสียบอะไรบ้างเอาแบบกล่องเดียวเพียวๆก่อนอย่างแรกเลยที่คุณจะต้องมีก็คือสายนี้เขามีมาให้เป็นโมเล็ก4พินกับมินิโมเล็ก4พินเป็นสายไฟเลี้ยงอันนี้ผมขอฟีดแบ็กถึงเทอร์โมเทคนิดนึงผมเชื่อว่าเทอร์โมเทคน่าจะดูอยู่นะครับเทอร์โมเทคไทยแลนด์เขาเก็บรายละเอียดอยู่แล้วอยากให้เปลี่ยนฝั่งเนี้ยจากโมเล็ก4พินหัวเดิมหัวใหญ่โบราณโบราณเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเป็น SATA Power ได้แล้วเพราะณวันนี้เวลาเราใช้สายนะครับ SATA Power จะเก็บงานเก็บสายหลังเครื่องโดยเฉพาะร้านเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้โมเล็กแล้วเราอยากได้ SATA มากกว่าซึ่งจริงๆ SATA ก็ไม่อยากจะใช้แล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอยากให้ TT เปลี่ยนโมเล็กตัวนี้เป็น SATA Power จะดีกว่านะครับมันแบนกว่ามันเล็กกว่าแล้วมันแน่นกว่าโมเล็กพวกนี้ยัดเข้าไปบางทีอาจจะบิดอาจจะเบี้ยวเพราะหัวข้างในมันขยับได้มันเป็นหัวโบราณมากอ่ะพูดไปไกล1กล่องจะต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกคือเส้นนี้ครับไฟเลี้ยงฝั่งที่เป็นมินิโมเล็ก4พินคุณจะต้องเสียบเข้าหัวไฟเลี้ยงครับข้างๆกล่องจะมีอยู่แค่หัวเดียวเท่านั้นก็คือเสียบเข้าไปเลยมันจะฟิกล็อกตายตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะผึบเข้าไปแล้วก็ไปเอาไฟเลี้ยงจาก power supply มาเสียบที่โมเล็ก4พินและอีก1เส้นครับที่สำคัญเลยคือเส้นนี้เมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันยังไงวะอ่ะนี่คือสาย USB ที่เอาไว้ connect ลงที่เมนบอร์ดเส้นนี้แม่งจะมีไมโคร USB ทั้งหมด2หัวเมื่อก่อนมันมีบั๊กครับก็คือใน1ชุดเนี่ยแม่งจะใช้ได้แค่เส้นเดียวแต่วันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาแก้หรือยังอาจจะแก้มาแล้วนะว่าสามารถใช้หัวไหนก็ได้หรือใน1 USB เนี่ยสามารถต่อได้2กล่องน่าจะแก้มาแล้วแหละไม่งั้นคงไม่กล้าออกมาขายแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีอ่ะก็จะใช้1หัวจากสายนะครับเสียบเข้าที่ micro USB ของกล่องเท่ากับว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะ connect พัดลม1ชุด4หรือน้อยกว่านั้น1 2 3 4 5 6ได้ใน1กล่องนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงนะครับในเรื่องของสายอ่ะผมจะต่อให้ดูคร่าวๆเลยแล้วกันถ้าสมมุติเราปึ้มพัดลม1ชุดนะครับแม่เหล็กเข้าไปตึ้งต่ออันนี้เข้ากล่องที่หมายเลข1ตึ้มอ่ะนี่คือ1ชุดที่สามารถคอนเนคพัดลมได้สังเกตดีๆจากพัดลมมาสายมากล่องระหว่างทางเนี้ยของโคตรน้อยอ่ะผมทำให้ดูนี้น้อยไหมครับเห็นไหมฮะของน้อยไหมพัดลมสาย1เส้นเข้ากล่องแต่หลังจากกล่องซึ่งยังเป็นระบบเดิมอยู่นะครับก่อนหน้านี้TTก็ใช้กล่องนี้ยังเป็นระบบเดิมอยู่คุณจะเห็นชุดนี้ครับซึ่งมันเยอะขึ้นนั่นก็หมายความว่าหน้าเครื่องเราจะเห็นสายน้อยมากที่โผล่ออกจากพัดลมแต่ละตัวแต่หลังเครื่องเรายังจะต้องเห็นสายเยอะอยู่เพราะฉะนั้นการเก็บสายหลังเครื่องก็คงยังต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควรอยู่ดีแต่ไม่ต้องห่วงครับมันเก็บได้อยู่แล้วแหละแต่ใช้เวลานิดนึงนะฮะในการเก็บสายของแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราต่อแบบ1ต่อ1ล่ะผมทำให้เห็นภาพมันจะได้ชัดเจนถ้าเราต่อแบบ1ต่อ1ก็คือพัดลม1ตัวต่อสาย1เส้นไปเลยแบบแยกออกจากกันก็คือไม่ได้พัดลมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคุณจะได้ภาพออกมาแบบนี้แบบนี้สายมันจะเยอะนิดนึงเห็นหรือยังครับว่าข้อดีของโซแฟน EX ที่เป็นแม่เหล็กและเป็นพินคอนแทคแบบตัวต่อตัวมันมีข้อดียังไงซึ่งเมื่อกี้เราทำให้ดูแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะ1ต่อ1แล้วห่างกันน่ะหรือว่า3ตัวแล้วมีอีก1ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้สายเยอะขึ้นผมทำกลับให้ดูอีกทีนึงอ่ะ
ทำกลับเมื่อกี้สายเยอะนะพอถอดสายออก2เส้นใช้สายเส้นเดียวแล้วก็ปึ้งปึ้งกลายเป็นสายแม่งหายไปเยอะทันทีอย่างเงี้ยค่อยโอเคแล้วเวลาเก็บสายอ่ะสมมติเก็บสายแล้วปึ้งก็ช่วยได้เยอะทีนี้ครับสายที่เอาไว้คอนเนคระหว่างพัดลมไปกล่องเนี่ยมันยาวได้ขนาดไหนไม่เดาแล้วกันใช้ไม่ใช้วิธีการเดาใช้วิธีการวัดจากหัวสายมาปลายสายโอ้90เซนฮะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมดึงตึงนะก็รวมๆ90อ่ะ90นั่นแหละจากหัวไปหัวนะครับก็คือ90เซนเลยก็ถือว่ายาวครับถ้าถามว่าสั้นกว่านี้ได้ไหมโดยความเป็นจริงในการใช้งานแล้วถ้าเกิดกับเคสปกติทั่วๆไปนะครับเป็นเคสไซส์มิดทาวไม่ได้ใหญ่มากไม่ใช่พวกคอพีทั้งหลายแหละหรือไม่ใช่พวก CTE รุ่นใหม่ๆเนี่ย50เซนเนี่ยครึ่งเมตรเนี่ยผมว่าเหลือละแต่ถ้าเกิดเป็นของ TT เองเขาจะมี CTE มีคอพีอะไรแล้วแต่ที่มันจะต้องพัดลมอาจจะต้องกระเถิบห่างไปหน่อยเนี่ย90ก็คือสบายเหมือนประมาณว่าเหลือดีกว่าขาดแม่งก็เลยแบบจัดชุดใหญ่มาเลยที่เหลือในกล่องชุดน็อตมีมาให้ครับครบถ้วนครับ12ตัวไม่ว่าจะเป็นน็อตสั้นหรือน็อตยาวน็อตยาวอาจจะเอาไปยึดหม้อน้ํานะฮะน็อตสั้นก็ยึดกับตัวเคสตีนตุ๊กแกมีมาให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วจระบีมีมาให้คู่มือมีมาให้นะครับเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะการปรับดิฟสวิตช์ของตัวกล่องนี่จะมีทั้งหมด4ตำแหน่งกล่องแต่ละใน1ในกล่องเนี่ยชุดกล่องเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด16กล่องซึ่งใครมันจะไปใส่เยอะขนาดนั้นวะผมเคยเห็นนะแม่งแบบปรับดิฟสวิตช์กันงงเนี่ยซึ่งเขาจะมีคู่มือบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้1กล่องคุณปรับดิฟสวิตช์ยังไงคุณใช้2กล่อง3กล่อง4กล่องปรับดิฟสวิตช์ยังไงมีบอกหมดไม่งงแต่ถ้าเกิดงงก็ลองปรับได้เลยไม่ยากนะฮะอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับชุดสายเนี่ยจากพัดลมเองมากล่องเนี่ยโอเคดูดีเลยครับแฮปปี้เลยฮะคนทำงานอย่างพวกผมแฮปปี้เลยครับแค่นี้โอเคแต่พอมาเจอกล่องปุ๊บกล่องสายยังคงยาวอยู่ก็เป็นเรื่องของหลังเครื่องไปไม่ว่ากันนะครับTTน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เลือกใช้กล่องเดิมอยู่ด้วยความที่เป็นซอฟต์แวร์ TT RGB Plus 2.0 กับกล่องตัวนี้อาจจะเสถียรนิ่งแล้วนะครับก็เลยใช้กล่องเดิมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับที่ฝากกันในส่วนของใบพัดลมผมไม่รู้แหละว่ามีคนสงสัยไหมว่ามันจะแตกต่างกันไหมถ้าเกิดเป็น default fan blade ปกติแบบธรรมดาแบบเข้าหน้าออกหลังเนี่ยจะได้อยู่ที่57 cfm ในเรื่องของลมแต่ถ้าเกิดเป็น reverse fan blade ลมเข้าหลังออกหน้าจะได้56 cfm จริงๆมีจุดทศนิยมด้วยแต่มันไม่เยอะ57 cfm ใบปกติ56 cfm ใบ reverse ต่างกัน1 cfm ไม่รู้สึกครับน่าจะเป็นเรื่องของว่าอาจจะมีก้านมาบังไปทำให้เครื่องวัดมันอาจจะวัดหายไปหน่อยนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าแม่งไม่รู้สึกในเรื่องของรอบพัดลมผมขออนุญาตดูกล่องนะครับรอบพัดลมอยู่ที่มินิมัมต่ำสุด500รอบมากสุดหรือว่าแรงที่สุดอยู่ที่ 2,000 รอบก็คือ500ถึง 2,000 รอบอายุการใช้งานเขาบอก 40,000 ชั่วโมงที่25องศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้อนกว่านี้อายุการใช้งานก็อาจจะเฉลี่ยน้อยลง 40,000 ชั่วโมงนี้แม่งสมมุติเปิดวันละ4ชั่วโมงคุณได้10,000วัน10,000วันนี่ก็หลายปีอยู่นะโอเคนี่คือ Swarfan EX ครับ4,390 ถามว่าคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอยู่ที่คนมองผมมองว่าราคาพัดลมเดี๋ยวนี้เขาใส่เรื่องของเทคโนโลยีไฟเรื่องของพินต่างๆแล้วนี่มีแม่เหล็กนู่นนี่นั่นเข้ามาให้ไม่แพงหรอกครับเมื่อก่อนนี้เราเล่นกันไม่ใช่เมื่อก่อนสิเมื่อไม่นานนี้เราก็เล่นกันพัดลมชุดนึง 4,000 3,900 3,500 ก็มาดูรู้สึกว่าแพงสำหรับคนที่มีกำลังนะสำหรับคนที่เฮ้ยเงินเบี้ยน้อยหอยน้อยก็อาจจะมองโอ้โหเชี่ยพัดลมแม่ง 4,390 เลยวะทำไมแพงจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองนะครับกำลังในการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละคนมันต่างกันผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหตัวนี้แม่งถูกเปล่าราคามันสูงอยู่แต่มีเชื่อเถอะว่ามีคนพร้อมที่จะเล่นมีคนพร้อมที่จะจ่ายให้กับพัดลมที่มีราคาสูงๆแบบนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับในเรื่องของการพรีวิวอันบ็อกซ์ไม่ใช่พีบ็อกซ์อันบิวพรีวิวอันบ็อกซ์เนี่ยผม
อยากทำให้ทุกคนได้รู้ในรายละเอียดที่ค่อนข้างมากพอสมควรเพื่อการตัดสินใจว่าเฮ้ยเวลาเราจะซื้อของอะไรอย่างพัดลมตัวนี้ผมก็บอกนะครับว่าตรงนั้นเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนั้นน่าจะได้รู้ลึกพอสมควรในเรื่องของดีเทลแต่ในเรื่องของหน้าตาไฟเดี๋ยวผมทำให้ดูคลิปนึงเพราะถ้าเกิดทำยาวเดี๋ยวแม่งเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับจะทำให้ดูว่าเวลาเปิดไฟแล้วสเต็ปของไฟหรือการเปล่งแสงสว่างออกมามันสวยไหมมันเห็นเป็นเม็ดไหมหรือมันนวลไปเลยกับเส้นนำแสงนี้เพราะมันคือสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เวลายูเซอร์จะเลือกซื้อพัดลมถ้าเกิดเห็นเม็ดไฟบางคนไม่ชอบเลยบางคนไม่เอาเลยแต่ถ้าเกิดมันนวลตามันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันซิงกันมันถึงกันไม่มีเห็นเป็นเม็ดมันส่งช่วงแล้วมันแบบสว่างเท่ากันทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดสินใจเอาแบบนี้แล้วต่อให้แพงไงก็ซื้อแล้วคนมีเงินซื้อระดับพัดลมชุดละ 4,000 กว่าบาทแบบเนี้ยเขาไม่ซื้อชุดเดียวหรอกครับซื้อทีละ4ซะ5ชุดพัดลม 20,000 ก็จ่ายกันได้มีแล้วไม่ใช่น้อยด้วยขอบคุณ TT ด้วยขอบคุณ Thermotech นะครับ Thermotech Thailand ที่ส่งพัดลมตัวนี้มาให้กับผมได้ลองให้ทุกคนได้ดูและพูดถึงรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างทำไมมันถึง 4,003 รายละเอียดผมแจงไปในคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดสนใจหรืออยากสั่งประกอบอะไรยังไงติดต่อคอมมิกได้นะครับพัดลมตัวนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วถึงจะแพงหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าเทียบกับความคุ้มค่าเทียบกับฟีเจอร์เทียบกับฟังก์ชันที่แม่งให้มาแล้วถอดล้างได้เปลี่ยนใบได้สลับใบได้มีไฟเยอะแยะมากมายเป็นแม่เหล็กต่อกันง่ายไม่ต้องใช้สายเยอะผมว่าไม่แพงขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com เจ้าของเดียวกับ Comic Store ลาไปก่อนสวัสดีครับ